สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะดิฉันขอเสนอเมนูกุ้งเจียนน้ำมันหอยค่ะวันนี้เราใช้กุ้งสดตัวใหญ่นะคะ8ตัวค่ะผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็ขิงสับค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะค่ะพริกชี้ฟ้าแดง1เม็ดหั่นแฉลบนะคะแล้วก็พริกไทยอ่อนแกะเม็ดออกนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมทำน้ำราดกุ้งนะคะเราผสมไว้ก่อนก็มีน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะเรามาเจียวกระเทียมก่อนค่ะเจียวกระเทียมใช้น้ำมันไม่ต้องมากนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเจียวไปจนกระทั่งเหลืองเลยนะคะพอกระเทียมเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะอันนี้ค่ะเราก็ช้อนกระเทียมใส่ถ้วยไว้นะคะพักไว้ก่อนเหมือนกันนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวเราราดบนกุ้งทีหลังนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มทอดกุ้งกันเลยค่ะกุ้งสดทั้ง8ตัวนี้นะคะไม่ต้องปอกเปลือกค่ะแค่ผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นดำออกเท่านั้นนะคะทอดทั้งเปลือกค่ะทอดกุ้งนี่ต้องระมัดระวังน้ำมันกระเด็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าหัวกุ้งมันจะมีน้ำกุ้งอะค่ะอยู่ที่หัวค่อนข้างเยอะนะคะนี่ค่ะน้ำมันกระเด็นเบอร์10เลยค่ะทอดไปจนกระทั่งสุกเหลืองนะคะนี่ค่ะแล้วก็ช้อนขึ้นค่ะเสด็จน้ำมันพักเอาไว้ในตะแกรงนะคะจากนั้นเราจัดใส่จานไว้แบบนี้นะคะไว้รอน้ำราดค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำน้ำราดกุ้งนะคะให้เราเทน้ำมันในกระทะออกเหลือแค่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะในกระทะนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่ขิงสับลงไปนะคะแล้วก็ผัดขิงสับให้มีกลิ่นหอมนะคะผัดไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะคะลงไปค่ะก็ผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าและพริกไทยอ่อนลงไปผัดต่อนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเทใส่ชามไว้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปตักราดบนตัวกุ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุ้งเจียนน้ำมันหอยค่ะสูตรกับวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้เช่นเคยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ